มาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกันบ้างนะคะท่านก็พูดถึงทำลายนะคะที่ไปภาคเหนือที่ไปมอบนโยบายเรื่องของการปราบยาเสพติดแล้วก็กลับบ้านที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะก่อนที่จะไปร่วมรับประทานอาหารกับกลุ่มคนสนิทรับฟังปัญหาแลกเปลี่ยนการทำงานแต่ก็ยืน,ย,นยันว่ายังมีการป้องกันระวังตัวเองอยู่เสมอคะ่ะ วันนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะได้พูดถึงกรณีที่ตนเองนั้นเดินทางไปร่วมรับประทานอาหารกับกลุ่มคนสนิทแล้วมีการติดเชื้อโควิด -19 โดยบอกว่าก่อนช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นะคะท่านต้องเร่งทำงานหนักค่ะก็เลยเดินหน้าในส่วนของนโยบายปรับปรามยาเสพติดนะคะโดยเริ่มภารกิจวันที่9เมษายนด้วยการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ไปเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหายาเสพติดวันที่10เมษายนนะคะเดินทางไปตรวจด่านสกัดยาเสพติดที่สพแม่พริกและสพศปราบจังหวัดลำปางก่อนที่จะตีรถกลับมาที่จังหวัดสุขโขทยัยขณะเดียวกันวันที่11เมษายนนะคะคุณสมศักดิ์เนี่ยเดินทางไปทำบุญที่จังหวัดบ้านเกิดสแห่งจนกระทั่ง12เมษายน,นะคะ่ะ ไปเป็นประธานมอบนโยบายยาเสพติดภาคเหนือภายหลังจากจบภารกิจข้าราชการและผู้ติดตามทุกคนในคณะก็มีการตรวจโควิดแล้วและผลที่ออกมาไม่มีใครติดเชื้อแต่อย่างใดนะคะจากนั้นนะคะทางด้านของคุณสมศักดิ์เนี่ยก็อยู่ในพื้นที่บ้านเกิดนะคะมีการเชิญาจากคนสนิทนะคะที่คอยช่วยทำงานในพื้นที่ไปร่วมรับประทานอาหารกันที่ร้านอาหารนะคะเป็นคาเฟ่เดอะทรี ซึ่งคุณสมศักดิ์เนี่ยก็มีการสอบถามในเรื่องของสาธารณสุขจังหวัดสุขโขทัยนะคะก็เลยทราบว่าสามารถไปนั่งรับประทานอาหารที่ร้านแห่งนี้ได้เพราะว่ายัางไม่มีการประกาศสั่งห้ามก็เลยตัดสินใจไปรับประทานอาหารค่ำนะคะที่ร้านคาเฟ่เดอะทรีไม่มีดนตรีนะคะแล้วก็ไม่มีการแสดงใดๆแต่เพราะอาจจะเป็นท้องแอร์คะ่ะอากาศถ่ายเทไม่เพียงพอก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุให้คนติดเชื้อได้ และคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าไม่ทราบจริงๆนะคะว่าในการไปร่วมงานครั้งนี้เนี่ยมีคนติดเชื้อโควิดอยู่ด้วยส่วนการจัดรถน้ํำดาหัวนะคะคุณสมศักดิ์บอกว่าก็ไม่ทราบมาก่อนเหมือนกันว่าในงานเนี่ยจะมีการจัดแต่เมื่อได้มีการเชิญนะคะไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะเกรงว่าจะไปหักหันน้ําใจกันกับผู้ที่มาร่วมรับประทานอาหารส่วนต้นตอของเชื้อนั้นคุณสมศักดิ์บอกว่าไม่ทราบค่ะ ว่าใครเป็นคนแพร่เชื้อและไม่สามารถหาต้นต่อได้ว่าใครเป็นผู้ติดเชื้อบ้างเพราะว่าคนร่วมงานก็มีหลายคนนะคะสุดท้ายแล้วคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าขอโทษค่ะที่มีภาพหลุดออกมาจนเป็นประเด็นสังคมแต่การไปร่วมรับประทานอาหารในครั้งนี้ไม่ใช่ปาร์ตี้ตามที่เข้าใจผิดกันการร่วมรับประทานอาหารเพื่อรับฟังปัญหาชาวบ้านจากกลุ่มคนที่ช่วยทำงานในพื้นที่ และกิจกรรมดังกล่าวใช้เวลาไม่นานเวลานี้ภาพที่เกิดขึ้นในโซเชียลบางแห่งก็มีการนำภาพบุคคลที่ไปร่วมรับประทานอาหารเมื่อวันที่12เมษายนที่ติดเชื้อโควิด -19 มาร่วมกันเผยแพร่ทั้งที่บางภาพเนี่ยไม่ใช่งานที่ตนเองไปร่วมรับประทานอาหารคุณสมศักดิ์บอกว่าแหมแต่ก็ยังเอามาเผยแพร่อ,อีกนะคะซึ่งการทำในลักษณะเช่นนี้เนี่ยจะไม่ชี้แจงให้ชัดเจนนะคะ ว่าเป็นวันใดแต่อาจจะทําให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดได้ซึ่งทุกครั้งที่คุณสมศักดิ์จะไปร่วมงานใดๆเนี่ยก็บอกว่าจะต้องมีการระมัดระวังตัวเองอย่างเข้มงวดเสมอมีการใส่หน้ากากอนามายัยมีการเว้นระยะเวลาพูดคุยกับทุกคนเสมอค่ะและเมื่อจบภารกิจนะคะคุณสมศักดิ์เนี่ยบอกว่าก็เดินทางกลับบ้าน วันที่13เมษายนค่ะที่เป็นวันเทศกาลสงกรานเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวไม่ได้เดินทางออกไปร่วมงานในที่ใดและเดินทางกลับกรุงเทพวันที่14เมษายนนะคะแล้วก็ยังใช้เวลาส่วนมากอยู่กับครอบครัวแล้วก็รับแขกอยู่ที่บ้านจนมาทราบนะคะในวันที่19เมษายนค่ะว่าคนสนิทที่ไปร่วมรับประทานอาหารเนี่ยติดเชื้อโควิด <c oughs> ก็เลยไปทำการตรวจกันทั้งครอบครัวและผลออกมาเป็นลบนะคะ คุณสมศักดิ์บอกว่าจากนี้เนี่ยก็จะกักตัวจนครบแล้วก็จะตรวจหาเชื้ออีกครั้งและการที่ออกมาชี้แจงเนี่ยเพราะว่ามีข้อมูลบางส่วนที่ยังไม่ตรงจนเกิดความเข้าใจผิดกลายเป็นความเครือบแคลงใจและยืนยันอีกครั้งว่าเวลานี้เนี่ยตนเองไม่ได้ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะนี่